But they go for broke. And that's what we saw. That rib again. Beautiful round kick again to the damaged ribs. But really start to mix things up a little bit. Oh, beautiful space he needs to be in. Right in Petanok's face. For us. Step through knees and via the round kicks. Open-handed guard from Akimoto. Cracks away to the damaged rib cage again and once more.ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพชรทนงด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทโดยเป็นฝ่ายที่เอาชนะฮิโรกิอากิโมโตะนักมวยชาวญี่ปุ่นเจ้าของแชมป์โลกนี้มาได้โดยเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางอากิโมโตะนั้นก็เพิ่งจะได้เป็นแชมป์โลกโดยการเอาชนะกัปปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่มาได้จึงทำให้ตอนนี้นั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากโดยไฟนี้นั้นก็เพิ่งจะชกกันไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นการชกในกติกาของคิกบ็อกซิ่งทั้งหมด5ยกโดยรูปเกมทั้ง5ยกนั้นอากิโมโตะเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาส่วนเพชรทนงนั้นอาศัยจังหวะเตะซ้ายสลับกับแทงเข่าจนใบหน้าและซี่โครงฝั่งขวาของอากิโมโตะนั้นเป็นรอยช้ำแดงกล่ำและเมื่อครบทั้ง5ยกกรรมการก็ได้ให้ทางเพชรทนงนั้นเป็นฝ่ายที่เอาชนะคะแนนไปได้2ต่อ1เสียงและก็สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งกลับมาเป็นของคนไทยได้สำเร็จอีกครั้งโดยวันนี้เราก็จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่าในระหว่างที่ต่อสู้นั้นอาจจะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่แต่หลังจากที่ชกเสร็จอากิโมโตะคงจะเจ็บซี่โครงหนักหน้าดูมันไม่ใช่ภาพที่เห็นเป็นครั้งแรกที่เหล่านักมวยญี่ปุ่นต้องโดนทำร้ายหนักถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังต่อสู้ได้ฉันขอยอมรับในความอึดของนักมวยญี่ปุ่นจริงๆความคิดเห็นต่อมาได้โปรดเถอะอย่าปล่อยให้นักมวยไทยเข้ามาชกในกติกาของคิกบ็อกซิ่งเลยพวกเขาเอาแต่กอดแล้วก็จับขาซึ่งมันผิดกติกาของคิกบ็อกซิ่งกฎพื้นฐานแค่นี้พวกเขายังไม่เข้าใจกันเลยท่านต่อมาก็ได้มาสวนกลับคอมเมนต์นี้ว่าหากมันเป็นสิ่งที่ผิดกติกากรรมการจะสั่งให้หยุดและกล่าวตักเตือนทันทีคุณอย่าพานเพราะแค่ผลการแข่งขันมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณได้หวังไว้ท่านต่อมานะครับเพชรทนงมีการโต้กลับที่ดีและก็ได้ทำตามแผนที่ตัวเองได้เตรียมเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาใช้ทักษะของมวยไทยในการป้องกันและโจมตีได้อย่างน่าทึ่งความคิดเห็นต่อมาเพชรทนงชนะอย่างเป็นเอกฉันท์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือกรรมการที่มอบหนึ่งเสียงให้กับอากิโมโตะมันคืออาชญากรรมเขาควรจะต้องถูกแบนจากการเป็นกรรมการท่านต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้ว่าที่ผ่านมามีหลายคนมักจะชอบพูดว่ากรรมการให้คะแนนเข้าข้างนักมวยที่มาจากประเทศไทยในครั้งนี้พวกเขาเลยแบ่งคะแนนให้กับอากิโมโตะไป1เสียงเพื่อที่จะได้ให้ข้อครหานี้เงียบลงแต่ชัยชนะก็ยังคงเป็นของนักมวยไทยอยู่ดีทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่การจัดฉากเท่านั้นท่านต่อมานะครับมีแชมป์ที่เป็นคนไทยอยู่มากมายในวันแชมเปี้ยนชิพน้องโอ๋รถถังตะวันฉายมาตอนนี้ก็มีเพชรทนงเพิ่มขึ้นมาอีก1คนนักมวยไทยคือของจริงความคิดเห็นต่อมาอากิโมโตะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมและที่ผ่านมาเขาก็สามารถเอาชนะนักมวยที่เก่งๆมาได้แล้วหลายคนแต่เพชรทนงนั้นกลับทำให้เขาดูธรรมดาไปเลยท่านต่อมาบอกว่ามวยไทยคือราชาแห่งการต่อสู้ฉันขอมอบความรักให้กับคนไทยทุกคนที่ได้มอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับโลกใบนี้ท่านต่อมานะครับตอนนี้เพชรทนงอายุ37ปีแล้วและสักวันอากิโมโตะจะสามารถทวงแชมป์นี้กลับคืนมาได้อย่างแน่นอนเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแข็งแกร่งที่มากขึ้นกว่าเดิมความคิดเห็นต่อมาฉันอยากเห็นหน้ากรรมการที่ให้1คะแนนกับอากิโมโตะคุณคงจะเผลอหลับไปในระหว่างที่พวกเขากำลังชกกันแน่ๆเพชรทนงต่อสู้ได้อย่างสบายแม้ว่าอากิโมโตะจะเป็นฝ่ายที่ออกอาวุธได้มากกว่าก็ตามแต่อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าเพชรทนงดูเหมือนจะตัวใหญ่กว่าอากิโมโตะทั้งรูปร่างและส่วนสูงนะท่านต่อมาบอกว่ามันไม่ง่ายเลยกับการที่จะเอาชนะนักมวยไทยมวยไทยรู้วิธีการป้องกันขาและการฝึกหนักในวัยเด็กนั้นก็ทำให้นักมวยไทยนั้นมีขาที่แข็งแกร่งกว่านักมวยชาวต่างชาติมากมายนัก
ท่านต่อมานะครับรถถังคอยบอกคอยแนะนำและเอาใจช่วยเพชรธนงอยู่ด้านนอกเวทีและเมื่อได้รู้ว่าเพชรธนงเป็นฝ่ายชนะเขาก็แสดงความดีใจออกมาอย่างเต็มที่มันเป็นภาพที่สวยงามและฉันก็สัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักมวยไทยด้วยกันเองความคิดเห็นต่อมาเพชรธนงเอาชนะด้วยกลยุทธ์ซึ่งมันไม่สวยงามเลยฉันอยากจะเห็นการปะทะกันมากกว่านี้ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับในคอมเมนต์นี้ว่าเพชรธนงเคยแพ้น็อกให้กับกัปตันด้วยหมัดมาแล้วนั่นจึงทำให้เขาได้เรียนรู้และหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในระยะประชิดท่านต่อมานะครับด้วยประสบการณ์การชกที่มากกว่า400ไฟจึงทำให้เพชรธนงนั้นสามารถเอาชนะนักมวยที่มีอายุน้อยกว่าและรวดเร็วกว่าไปได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นต่อมาในช่วงพักยกพี่เลี้ยงของอากิโมโตะได้ให้คำแนะนำว่าให้ก้มหัวต่ำๆแล้วเดินเข้าไปหาเพชรธนงฉันได้ยินแล้วก็ตกใจมากมันเป็นคำแนะนำที่ไร้สาระจริงๆให้เดินต่ำๆเข้าไปหานักมวยที่ใช้เข่าได้อย่างชำนาญเนี่ยนะอากิโมโตะน่าจะก้าวหน้ามากกว่านี้ถ้าหากเขาเปลี่ยนพี่เลี้ยงของเขาซะท่านต่อมาบอกว่าเพชรธนงต่อสู้ได้อย่างชาญฉลาดเขาถีบสกัดและไม่ยอมให้อากิโมโตะนั้นได้ออกอาวุธในรูปแบบที่ตัวเองถนัดไม่ยอมเข้าไปแลกหมัดด้วยคอยแตะเข่าและเตะไปเรื่อยๆจนอากิโมโตะนั้นบอบช้ำไปเองคุณจะสามารถคาดหวังอะไรกับนักมวยที่อายุถึง37ปีได้มากกว่านี้อีกมันเป็นชัยชนะทางกลยุทธ์ที่สวยงามมากท่านต่อมานะครับอากิโมโตะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งแต่ด้วยการวางแผนที่ดีและชั้นเชิงมวยไทยที่สุดยอดของเพชรธนงนั้นจึงทำให้เขาสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อย่างง่ายดายความคิดเห็นต่อมาเพชรธนงต่อสู้ด้วยรอยยิ้มเข่าและเตะของเขานั้นเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากจริงๆและฉันก็รู้สึกหิวเมื่อได้เห็นซี่โครงของอากิโมโตะสีมันไหม้เหมือนกับซี่โครงในร้านบาร์บีคิวเลยท่านต่อมาบอกว่าเพชรธนงสมควรเป็นผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์เขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและก็วางแผนการต่อสู้มาได้อย่างยอดเยี่ยมอากิโมโตะนั้นทำอะไรเพชรธนงไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและร่างกายด้านขวาของเขาก็พังยับเยินตั้งแต่ขาท้องจนถึงใบหน้าส่วนเพชรธนงนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าใครกันแน่ที่บอบช้ำมากกว่ากันและนี่เป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับอากิโมโตะต่อสู้ได้อย่างขาวสะอาดและเป็นนักสู้ที่ดีกว่าเขาจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นอย่างช้าๆฉันไม่ชอบเพชรธนงที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ถ้าต้องชนะแบบนี้ฉันขอแพ้ด้วยสไตล์การชกแบบอากิโมโตะจะดีกว่าก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยหลังจากที่เพชรธนงได้รับชัยชนะนั้นเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าที่เขาเอาชนะมาได้นั้นก็เพราะมีทีมเวิร์คที่ดีซึ่งบุคคลพวกนี้ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการวางแผนถึงวิธีที่จะเอาชนะอากิโมโตะที่มีอายุน้อยกว่าตนถึง7ปีไปได้ซึ่งทีมเวิร์คที่เพชรธนงพูดถึงนั้นก็ได้กับ3แชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพที่ได้รับการขนานนามว่าเก่งที่สุดในโลกซึ่งได้แก่ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทสุดยอดนักมวยผู้ที่สยบตำนานอย่างจอร์จิโอเปโตเซียนน้องโอไก่ย่าง5ดาวเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเจ้าของบัลลังก์ฆ่าไม่ตายผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลกของวันที่ครองบัลลังก์นานที่สุดและก็ยังป้องกันตำแหน่งได้มากครั้งที่สุดอีกด้วยและคนสุดท้ายรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกรุ่นน้องเจ้าของเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นฟลายเวทซึ่งคนทั่วโลกก็ได้ให้การยอมรับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของมวยไทยในรุ่นนี้ที่ไม่มีใครสามารถเทียบชั้นได้และเมื่อ3แชมป์โลกช่วยผนึกกำลังกันจึงทำให้เพชรธนงผู้ซึ่งเสียเปรียบทางด้านอายุที่มากกว่านั้นสามารถคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งมาครองได้อย่างง่ายดายและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ